มาแล้วมาแล้ว Fast English Online หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้นคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไ่เรียนที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกสนทนาคุณปริเอกจาก University of Virginia เรียทโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ w ว w l d Wide Web f a s t e n g l i s h o n l i n e c o m หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลพ้าว029372121 029372121 สวัสดียมามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พพกันเนช่้นเคยในรายการ c e ียร์วิชเชนในช่วงของ New Dimensions กับผมดรบุญชัยโกุนธนากุลเช้านี้จะจัดหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วอ่านอีกอ่านทบทวนอ่านไตรตรองวิเคราะห์และก็ตั้งคําถามหนังสือเล่มน,นี้เนี่ย เป็นหนังสือที่ถ้าเราเข้าใจาระัะและจําเนื้อหาได้จะนําไปใช้ได้จริงหรือนะครับโดยเฉพาะเป็นหนังสือที่ตอบคาถามว่าในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงในปัจจุบันนี้คนเราจะหาความสุขได้หรือไม่นะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับสัตว์เนี่ยธรรมชาติก็คือขอให้มันไม่ตายแล้วมีอะไรกินมันก็มีความสุขแล้วแต่มนุษย์ไม่ใช่คําถามก็คือในชีวิตนี้เนี่ยเราจะเกิดมามีความสุขหรือไม่ ท่ามกลางสิ่งท้าทายสิ่งรีร้องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการแข่งขันความอิจฉาริษยาที่เรามีต่อผู้อื่นและผู้อื่นมีต่อเรานะครับความเหน็ดเหนื่อยนะฮะจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเช่นเสียงอึกทึกครึกโคม PM2.5 นะครับคนแปลกหน้าที่เดินเข้ามาในออฟฟิศเราหรือมาเจอเรานะครับที่สำคัญคือว่าเรากังวลตลอดเวลา หาความสุขเสเพลาไม่ได้นะครับเราวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างแต่แล้ววินาทีสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนแผนโดยสิ้นเชิงแล้วก็จบลงด้วยความอึดดัดและหงุดหงิดนะครับไม่สามารถจดจ่อต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันได้ที่สำคัญที่สุดก็คือหลายตัวหลายคนเนี่ยต่างมี the sin the sin the sense of sin ผมชอบคำนี้ก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีตรบาบาปติดอยู่ในใจ ตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่และปฏิบัติต่อท่านไม่ดีแล้วพูดจาไม่ดีกับสามีและภรรยาที่ล่วงรับไปแล้วนะครับหรือว่าลูกเต้าที่โตขึ้นเนี่ยไม่ดูแลเอาใจใส่เราเพราะเนื่องจากครั้งหนึ่งเราตีลูกแรงไปไหมและพูดจาผิดไปไหมต่างๆเป็นต้นเอาไปว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในโลกยุคปัจจุบันมักจะมัวย้ำคิดย้ำทำเรื่องในอดีตจนหยุดคิดไม่ได้นะครับสมาธิหายหมดสติเกลี้ยงหมด มองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินและที่สําคัญที่สุดก็คือความเบื่อหน่ายความท้อแท้ในชีวิตเนี่ยมันผุดขึ้นอย่างชัดเจน,นเกินท่านผู้ฟังนะครับหลายต่หลายครั้งเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนความทุกขเวทนาแสนสาหัสไปสู่การสูบบุหรี่ติดเหล้าติดยาเสพติดติดเซ็กซ์ต่างๆเป็นต้นเพื่อที่จะลืมๆไป เรื่องที่มันปักอยู่ในจิตใจเราเป็นหนามยอกอกของเราครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหาภายในครอบครัวมันมากมายทั้งโถมมายามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานถูกไหมครับตอนที่เริ่มจะแต่งงานกันแต่แต่งมาได้ระยะหนึ่งนะฮะหลังจากอายุ40หลังจากต่างคนต่างเริ่มมีอายุมากขึ้นละนะฮะฮอร์โมนเพศเริ่มน้อยถอยลงเทสเทสโกรนของผู้ชายหรือเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยมันก็หลั่งน้อยลงทำให้ความโรแมนติกฟีลลิ่งส์เนี่ย มันถ้าจะเหือดแห้งหายไปเลยตัวตนที่แท้จริงของเราและอีกฝั่งหนึ่งก็ปรากฏชัดเรารับไม่ได้นะโดยเฉพาะหลายต่หลายครอบครัวนะครับในสังคมตะวันออกว่างั้นเถิดธรรมชาติเนี่ยก็จะให้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังแต่ปัจจุบัน มันออกเดออาเดเวร่ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วผู้หญิงมีการสาสูงมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งนะเป็น professional woman ฉะนั้นผู้ชายโดยธรรมดาเนี่ยจะปฏิบัติต่อผู้หญิงเนี่ยเหมือนน้ำใต้ศอกไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับแล้วก็มีการประทะคารมกันสังเกตไหมครับเริ่มแก่เนี่ยจะมีความแรงใส่ต่อกันละ นิดนิดนหน่อยเอาจริงเอาจังแล้วก็พูดย้อนอดีต้าปีสิบปียี่สิบปีจะพูดเช่นนั้นฉันพูดเช่นนี้เพราะอะไรเต็มไปหมดเลยรีลันเทปตา่างๆจึงหาความสุขไม่ได้จริงไหมครับลูกที่เริ่มเติบโตแล้วเนี่ยก็เริ่มดื้อดึงไม่เชื่อพ่อแม่และนะที่สําคัญก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมลูกได้ดังตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเราและเราก็รักลูกเรานะทำไมลูกเราไม่ไฟดีไม่ไฟสูง เอาแต่ไปเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็ทำตัวสัมเ,เทเมานะครับหรือไปติดแฟนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมชีวิตเราจะมีอาภัพเช่นนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาหมอดูนะฮะหรือพวกที่ทำนายไทยทักต่างๆ,ๆแล้วก็พยายามหนีปัญหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายแต่หลายครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ก็ใช้ไม้ตายก็คือพยายามกดดันลูกด้วยทวงบุญคุณ ฉันเลี้ยงเธอมาทั้งชีวิตเนี่ยเธอโตขึ้นเธอเริ่มดือ้อเธอเริ่มเธอเก่งเธอรวยเธอมีความสามารถหรอความรักกับความทุ่มเทที่พ่อแม่มีต่อเธอเนี่ยมันเหือดแห้งหายไปไหนเธอยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าลูกน้อยจะเป็นลูกชายแล้วลูกสาวก็ดีฟังแล้วมันเหินฟังแล้วก็เสียใจจะตัดก็ตัดไม่ลงเพราะเป็นพ่อแม่เราจะรักมันก็เป็นไม่ไ,มได้มันกั้มกลืนจึงมีคําที่ว่า love hate relationship นะครับทั้งรักและทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันอ่นะนะ ตั้งอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันแต่จะให้หนูหรือให้ผมรักพ่อรักแม่แบบที่ตอนที่เป็น,เ,ปนเด็กมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เพราะพ่อ,พอแม่มายุ่งจุนจ้างกับชีวิตผมชีวิตหนูตลอดเวลาหนูไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยนะมันไม่ใช่หรือมั้งเพื่อนเขาเนี่ยมีสระเสรีมากกว่าผมมากกว่าหนูต่างๆเป็นต้นถูกไหมครับผลที่ตามมาคือ ยากที่คนในปัจจุบันเนี่ยจะมีความสุขโดยเฉพาะคนที่หน้าบางเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่เราใฝ่ฝันก็อายอายข้างบ้านอ่านเพื่อนที่ท,ทำงาน,นงต่างๆเป็นต้นท่านผู้ฟังที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยคือการชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันยากที่คนจะมีความสุขโดยเฉพาะการทำงานที่จะไมไปด้การแข่งขันค่าได้ค่าเสีย ถูกไหมครับคนที่รัาการโปรโมทก็เป็นแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นฉะนั้นมีการต่อสู้ซ้ายขวาหน้าหลังอาวุธลับอะไรเดียออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็หลายต่อหลายคนเนี่ยต้องการเป็น number one นัมเบอร์วันในองค์กรน,นะครับจึงจดจอ่อคุ้นคิดเกี่ยวกับงานตลอดเวลากินก็คิดถึงงานกลับบ้านก็พูดเรื่องงานนะฮะก่อนจะนอนก็นอนไม่หลับไก่หน้าผากงานอันนี้ยังไม่เสร็จแทนที่จะโทรไปรหานายก็ยังไม่ได้โทรนะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนที่ชาด้านมาหมดละ ไม่รู้จักคําว่าความสุขหรือสุนทรียภาพเป็นยังไงโอ้โหฝังนั้นน่ากลัวเนาะนะนะพูดก็ไม่ได้ยินสิ่งที่ตัวเองพูดมองก็ไม่ค่อยเห็นละคือใจมัวแต่ง่วนคิดเกี่ยวกับปัญหาหน้าที่การงานโดยเฉพาะ ambition ความทะเยอทะยานทําไงจะเป็นที่หนึ่งในองค์กรเป็นที่หนึ่งของฝ่ายเป็นที่หนึ่งของแผนกให้รับการยอมรับของ c ีอโอนะฮะเป็นต้นนะฮะจะทายัางไงถ้าฝัฟังที่วาดภาพมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ ท่านผู้ฟังพองอาวแล้วเสด็จอาจารย์บุญชัยเช้านี้ <c oughs> เริ่มห้านาทีสิบนาทีแรกเนี่ยช่างนิ่งถีะเกินเปล่านี่ไม่อยากังเจอชื่อ The c o n q u e s t of Happiness The c o n q u e s t of Happiness Conquest Con ก็คือการได้มาการชนะการได้มาซึ่งความสุขนะครับ The c o n q u e s t of Happiness C O N Q U E S T คนแต่งชื่อ Burton r นรัสเซ B E R T R A N D เบ r ร์ n D นะ่าชแนนก็คือรัชช์ลเบอร์ตัมรัชช์เขียนหนังสือเล่มนี้ผมอ่านส0บยี่สิบที่รีวิตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยเวลาจะมีทุกข์นะฮะรู้สึกว่าอึดอัดการเครียดจากชีวิตส่วนตัวจากหน้าจากการเรียนหนังสือนะครับจากอะไรก็ตามเนี่ยจะอ่านหนังสือเล่มนี้ตลอดดูซิว่าคุณคนนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เรา่นี้ออกมาจากลุมดํา ของความทุกโศกได้หรือไม่นะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือหนังสือเล่มนี้พูดประโยคแรกเลยนะก็คือทัศนคติที่คุณมีต่อโลกโดยเฉพาะกับตัวคุณเองและคนรอบข้างเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับการที่จะทําให้คุณมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็คือใช้คำว่า m ายเซ็ตมายเซ็ตท่าพผู้ังที่สําคัญมากๆเลยนะครับกรอบในการมองโลกของคุณที่เข้าใจตัวคุณและผู้อื่นรอบข้างนนในระดับสังคมที่ทํางานคนระดับเท่ากันเพื่อนร่วมงาน เลยหัวหน้าเลยต่ํากว่าคือลูกน้องถูกไหมครับในครอบครัวเราเนี่ยถ้าเรามีไมซ์เซตที่ถูกเนี่ยจึงจะมีความสุขแต่ถ้ามีไมซ์เซทที่ผิดแล้วก็ชาตินี้ยากจะมีความสุขไม่ว่าคุณจะไปดื่มน้ํามนต์เจ็ดวัดนะครับทำกระถินสังฆทานนะฮะเช่าพระพุทธรูปนะรองคบาลเลอร์มาเนี่ยท่านผู้ฟังเขายไม่จะ่มันมีความสุข ซึนะ่งพระเจ้าก็บอกก็คือขึ้นอยู่กับการมองโลกตามความเป็นจริงมาแล้วนะครับท่านในพุทธศาสนาเนี่ย,ยางที่ท่านบอกไว้ก็คือให้มองโลกด้วยหลักไตรลักษณ์สัพสินในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่สามารถที่จะบังคับมาได้ยกตัวยอย่างพ่อหรือแม่หรือคือญาติหรือคนในครอบครัวเนี่ยมีอันเป็นไปอาจจะตามอายุข,ขหรือประสบอุบัติเหตุโรคไปแค่จิบอะไรก็ตามเนี่ย ไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจพระุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นธรรมชาติจริงไหมมีบ้านไหนที่ไม่มีคนเสียชีวิตนี่คือยกตัวอย่างนะครับท่านกำลังสอนไม้เซตนั่นเองพระุทธเจ้าสอนแล้วก็ท่านสอนอันที่สองก็คือการยึดมั่นถือมั่นเป็นทุก์จริงไหม ถ้าเธอคิดแต่เรื่องที่มันเป็นอกุศลเรื่องที่นํามาซึ่งความเศร้าโศกเธอก็จะมีแต่ความทุกข์จริงไหมและอธิษฐามก็คืออนัตตาโลกนี้ไม่มีใครบังคับได้มันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนี่น่าสนใจนะครับ you are what you think คุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นคนประเภทนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีไม่สติผิด ท่านผู้ฟังจะไม่มีวันมีความสุขมานี่คือสิ่งที่ท้าทายเช้านี้นะครับว่าอู้เนี่ยพระท่านรัชพูดชัดมากเลยท่านนั้นเกิดมาเนี่ยไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาไม่ได้เป็นตระกูลที่มีสถานสังคมที่สูงส่งนะครับไม่ได้ร่ํารวยไม่ได้มีกากศึรษามากนักเนี่ยคุณอย่าฝันเลยว่าความสุขจะหล่นตุ๊บมาในมือคุณหรือในชีวิตคุณมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณอยากจะมีความสุขเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองแนละโลกอย่างท่องแท้ดังนั้นพุทธศาสนาพูดไปแล้วนะครับอันนี้จังทุกขังอันตานะี่ยวันนี้เราจะแบบฝรั่งล้วนๆเลยดีไหมครับนะฮะนี่คนอังกฤษนะเป็นนักปรัชญาที่ฉลาดปาดเปลืองมากนะครับคนที่มีความรู้อ่านหนังสือทุกคนต้องชื่นชมเบอร์ชันบรัสโซโดยเว่าหนังสือที่โด่งดังมาก The Conquest of Happiness เล่มแดงๆนะเรามีภาพศิลปะอยู่ด้านขวาคือตอนที่ซื่อเสื่อนี้ก็แปลกใจมันเป็นไปได้หรอคนเราเกิดมาจะมีความสุขเราก็ได้ยินเนเด็กเนาะสุขทุกเนี่ยละคนไปนะครับแต่เล่นมนี้ว่าเป็นไปได้ฮะท่านผู้ฟังเตรียมปากกาจดเลยนะนะฮะผมสรุปสั้นๆอ่านขั้นที่7ท่านผู้ฟังหข้อก็พอหข้อทําไมต้องจดนะครับท่านผู้ฟังนี่มันดังเลคเชอร์ในรั้วมหาทลัลท่านผู้ฟังจะคิดได้ก็ต้องจําได้ก่อน จริงไหมครับตามที่อริสโตโดลบอกนะร According to Aristotle you can start thinking only when you have memory you can start thinking only when you have memory คุณจะเริ่มคิดได้ก็ต่อเมิ่อม,มีความจํามีความจําก็คือจะต้องจดจ่อแล้วก็ท,ท,ทวนสิ่งที่คุณจดจ่ออย่างน้อย3ครั้งสมองมันจะจําได้นะครับเป็นไปได้เขาให้ note-taking ถ้าผู้ฟังเชื่อผมสิครับผมเรียนถปงปริญญาเอกและจบมาเรียบร้อยรู้แจ้งแทงตอ่อในเรื่องของกระบวนการสมองที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับจะต้องมีการจดและต้องมีความสนใจนใส่ใจโดยเฉพาะและฟังเช้านี้เราจะมาฟังดูเบอร์ทรัสโซเนี่ยพูดจะมีสาระเปล่าฝรั่งคนนี้พูดแล้วเนี่ยสามารถมาแอพพลายกับชีวิตคนไทยได้หรอนะฮะหรือเป็นพวกนมนม,นมเนยเนยบัตเตอร์ชีสหรือเปล่าหรืออาจารย์บุญถูกครอบงำด้วยอิทธิพลค,ความคิดตัวมันตกหรือเปล่า เดี๋ยวขอพิสูจน์กันดูหน่อยความคิดชนนี้เป็นเส้นสมาธิที่พระเจ้าว่าอย่าเชื่อคนง่ายอย่าเชื่อว่าคนนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้สูตรหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเราต้องฟังไว้แล้วก็พิจารณาตามดูว่ามันมีประโยชน์หรือไม่ถ้ามีแล้วก็จดจําแล้วก็นํามาปฏิบัติขณะเดียวกันแล้วก็มีการประเมินเป็นช่วงๆว,ว่าสิ่งที่เราฟังมาสิ่งที่เราอ่านมาเนี่ยมันใช้จริงได้หรือไม่ ภาษาอังกฤษเชื่อว applicable อันที่หนึ่งก่อนนะคนที่จะมีความสุขได้เนี่ยจะต้องมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตนะถ้าท่านผู้ฟังรู้จักผมเนี่ยผมจะมีพลังตลอดเวลาเขาเรี zest z, est, z e s, s t zest เพราะเนื่องจากมีหลักปัญญาระดับโลกเลยพระเจ้าเขาบอกกำจัดนิวรห้าออกนั่เองนะครับนิวรห้าคือครับความกังวลลังเลสงสัยนะค,ความฟุ้งซ่าน ความเบื่อหน่ายความอาฆาตเพียบบาทนะครับความอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยลดละวางบ้างนะนั่นหมายความว่าคุณต้องกำจัดนิวรณ์ห้าไม่ออกไปฝรั่งใช้คำว่า fear มาแล้วแล้วก็ self pity มาละนะ self admiration ก็คือ mm hmm. เบอร์ชันับเบบอกว่าคุณจะมีพลังชีวิตได้เนี่ยคุณต้องกำจัดความกลัวขจัดความกลัวให้เหือดแห้งจากจิตใจคุณไม่ต้องมีความกลัวไม่ต้องม,ม,มีความกังวลท่านผู้ฟัง คนเราจะกลัวเรื่องในอดีตกังวลในเรื่องในอนาคตจําไม่ได้ครับฟ e a r ก็คือความกลัวกลัวเรื่องในอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันจะเกิดซ้ําหรือเปล่านะ a อนซ e t ดความกังวลก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับนะฮะเรากังวลไม่เรียบร้อยละเช่นการเลือกตั้งเป็นต้นก็พูดได้นะกำจัดมันทิ้งนะมันป่วยการที่พูดถึงเรื่องอดีตอนาคตมันจะมีป,จปัจจัยเปลี่ยนแปลงในต่างมากมายอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นฉะนั้น อยากที่มีพลังชีวิตกําจัดความกลัวความปริวิตกความฟุง้งซ่านคิดเกินคิดขาดนะฮะออกจากจิตใจซะนะครับโดยเฉพาะความเบื่อนหน่ายของชีวิตคิดว่าสังคมไทยมันก็เป็นอย่างนี้นะ่ะการมึงก็สกปรกเหมือนเดิมข้าราชการก็โกงใส่เกียร์ว่างทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งกาจัดมันทิ้งสิ่งไหนเราได้เราก็ทําถ้าเราทําไม่ได้เราก็ใจเย็นๆนะฮะ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกรวมทั้งการเมืองไทยสภาพเศรษฐกิจสังคมไม่มีอะไรเหมือนเดิมหนังสือล่นนี้พูดดีมากเลยการที่คุณบอกว่าคุณทําอะไรไม่ได้คุณยอมรับเนี่ยแต่ต้องเป็นความยอมรับที่มีความหวังนะฮะมีความฝันมีจินตนา,าการว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นสังคมจะต้องดีขึ้นสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเมืองไทยจะต้องดีขึ้นไม่ใช่เป็นการยอมรับโดยมีความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ใจ so beautiful นี่คือประโยคแรกมันดีแรงที่สุดเลยอาจจะหลายเรื่องเราควบคุมไม่ได้ลรวอุเบกขาแต่ขอให้อุเบกขาด้วยความหวังนะอย่าอุเบกขาด้วยความท้อแท้หอ่อเหี่ยวหมดหวังในชีวิตไม่มีประโยชน์นะครับรังไทงทำให้จิตเป็นสปกปรกโสโครกเต็ไมไปด้วยอยากใย่และทํางานไม่ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยบญทรสวรให้กําจัดความยำคิดยำทำที่ดา่าตัวเองตลอดเวลา ว่าตัวเองไม่ดีอย่างนั้นตลอดเวลาเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนชั่วเราเป็นคนไม่เกตันอยู่รู้คุณพ่อแม่เราตอนมีชีวิตอยู่เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นนี้เกิดมามันมีบาปเหลือเกินไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีความรู้หน้าตาคิเลไม่สวยไม่หลอ่อหยุดเถิดหยุดเถิดโอ้โหคนนี้มันมันแรงนะนั่นหมายความว่าหลายตัวหลายคนที่กําลังฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีสภาพจิตอังกล่าวก็ได้นั่งตัดพ้อตัวเองด่าตัวเอง ผมจะสอนนักศึกษาแซสตนิชต่อว่าเธอต้องรักตัวเธอเองสิ่งใดจบแล้วก็ให้มันจบไปอย่าไปฟื้นฝอ,อยตะเข็บนะครับเมื่อขี้แมวเนี่ยไม่ต้องไปขุดแล้วก็มาทําให้มันมีกลิ่นโชยขึ้นมาอีกเขาเรียกเบอร์รี่ก็คือกบมันทิ้งด้วยขี้เท้าหรือทรายแมวอย่าไปเคลียร์เนี่ยอึ่แมวขึ้นมาอีกมันเหม็นมันสกปรกแล้วก็คุณจะมีความสุขได้ต่อเมื่อคุณกําจัดมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าการหลงตัวเองข่าเก่ง ค่าแน่ค่าดีค่าสูงส่งกับคนอื่นเนี่ยค่าทำงานบริษัทที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเกิดมาครอบครัวที่ดีเดียมเนี่ยนะข้าพเจ้าเก่งข้าพเจ้าทำอะไรก็ได้ทั้งสิ้นข้าพเจ้าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะฮะข้าพเจ้าจะต้องหากลยุทธ์เล่ลิมต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ข้าพเจ้าตั้งไว้ข้าพเจ้าใช้กลลุมปากอย่างใจอย่างหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกหน้าหลอกหลัง ให้คนมาเลือกขาาอา้าเจ้าให้คนมาเอา,เอาพักเขาจเจ้าต่างๆเป็นต้นถ้าท่านมีความคิดเช่นนี้ท่านจะไม่มีความสุขมาแล้วสรุปประโยคแรกเลยนะครับกําจัดมิจฉาทิฏฐิก็คือความกลัวการด่าตัวเองการชื่นชมตัวเองโดยเกินขอบเขตความเป็นจริงหลงตัวเองกําจัดมันทิ้งคุณจะมีความสุขเพราะถ้าคุณยังหลงตัวเองเนี่ยโลกไม่เป็นไปตามใจปัถนาคุณก็จะเสียใจช้าใจและเป็นโรคเครียด ในสุดก,ก็จะเป็นโรค depression ถูกไหมครับอันดูต่อนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับว่างๆเนี่ยหัดดูตามาตาเหลือสังเกตดูคนรอบข้างที่เขามีความสุขบ้างคนที่ไม่มีความสุขเนี่ย เขามีวัดปฏิบัติอย่างไรเขาคบหาสมาคมาคนประเภทไหนเขาใช้ชีวิตยังไงการพูดการจาเขาเป็นยังไงนะฮะทำไมเขาจึงมีความสุขคือหันสังเกตสังกาแทนที่จะยำ้ำคิดยำ้ำทำเรื่องเดิมๆของเราอยู่คนเดียวในโลกแปลกแยกจากโลกหัดเหลือบตามองดูผู้อื่นบ้างอันนี้ดีนะโดยเฉพาะคนที่มีความสุขนะเขาทำไงนะเขาจึงมีความสุขการพูดการจาการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงนะ นะเวลาใครพูดจาทิมแทงเขาเขารับมืออย่างไรนะอันต่อไปนะครับนะเพื่อให้มีพลังชีวิตเนี่ยจะต้องพยายามคบหาสมาคมไม่ใช่สังเกตคนอย่างเดียวนะนั่นที่จะบอกไปหากระยนมิตรนะที่มีสติปัญญาความรู้คุณธรรมและมีความสุขเบิกบานคนประเภทนี้คุณต้องคบสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังนะครับเพราะสิ่งที่เหมือนกัน ย่อมดึงดูดกัน the l o f attraction ฉะนั้นถ้าคุณเจอคนปรเภทนี้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขเพราะสิ่งที่สนใจมันเหมือนกันเรามีความเห็นคล้ายๆกันเรามีละยมมอนเหมือนกันคุยแล้วมันถูกใจอย่างเงี้ยต่างๆเป็นต้นนะครับอันดูต่อนะครับอันต่อไปนี่จะทำไงถึงมีพลังชีวิตนะครับก็คือรู้จักทำตัวให้นาสบคนอื่นได้ไหมผมชอบคำนี้นะ ไม่ใช่อวดดียะโซโอหังใครพูดขัดหูขัดตาโวยวายขึ้นเสียงใจทั้งสีหน้าและคำพูดไม่เอาอน,นี่มันหยาบคายหัดไนส์คนเป็นไหมนะครับไนส์เกิให้เกียรติคนถึงแม้เคาจะพูดอะไรไม่ดีอะไรก็ตามเนี่ยไนยส์เกิคนหน่อยถ้าพู้ฟังไม่เล่ผมพูดแล้วทุกคนทำได้รวมทั้งผมไม่ใช่แต่เราเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองใช่หรือไม่ถูกไหมครับ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาจากการฝึกฝนจนมันเป็นส่วนหนึ่งของวัดปฏิบัติของเราเป็นพฤติกรรมของเรานะครับสรุปก็คือหัดนั่สวคนแทนที่จะนิดนึงก็อารมณ์เสียเบรกแตกนะเกลียดโลกเกลียดคนอื่นเกลียดนั่นเกลียดนี่นนแต่ไปหมดนะครับหรือไม่คุยกับคนเหล่านี้โอ้ยพูกนี้โง่เหลือเกินผู้นี้มันจนผู้นี้ลำบากคือความคิดทั้งั้หมดที่กล่าวมาเนี่ยมันยังเนี่ยทำให้ท่านไม่มีความสุขไม่มีพลังชีวิต ะะเคยคุยดเรสอนจตนพันธ์เนี่ยช่อบริหารแซสเซนิสแรงมากเลยเข,ขาบอกว่าอะไรครับคนประเภทนี้เนี่ยโรกไม่ได้เรียกว่าเป็นคนดีและผลทอแล้วแล,วแลวเรียกว่าคนอะไรวะบุญชัยอยู่นั่จะรู้นะโตป่าดีละเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่คนดีคนที่อวดดีหยิงจะโซโอหังนิดหนึ่งก็ไม่ได้นิดหนึ่งก็ไม่ยอมใครพูดขัดหูนี่จะโองออกมาึนว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่แป๊บหนึ่งก็โมโหหน้าเบี้ยวอารมณ์เสียพวกนี้แย่มากท่านผู้ฟัง พวกนี้ไม่วันมีความสุขหรอกนะฮะอันต่อไปนะครับจะมีพลังชีวิตได้เนี่ยจะต้องสนใจเรื่องอื่นๆในชีวิตบ้างนะครับโดยการเปลี่ยนบรรยากาศนะไม่ได้กินข้าวประเภทเดิมๆไปที่เดิมๆนะเขเพื่อนคนเดิมๆหัดเปลี่ยนบรรยากาศผมชอบนะ change the atmosphere แล้วทำสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตบ้างเช่นเอาละวันหยุดจะมาถึงก็เดินทางไปต่างประเทศนอยใกล้ๆก,ก,ก็ได้มันมีตัวรถแลกแจกแถมเยอะเนาะ เพื่อไปดูวัฒนธรรมของต่างชาตินะดูความเป็นอยู่ของเขาดูเขากินอะไรนะก็มีปทศาบความเป็นมาอย่างไรและที่สําคัญเราได้ประโยชน์อะไรจากเขาเนะี่ยผมชอบเดินทางไปมา30ประเทศชอบจริงๆรงท่านผู้ฟังนะฮะแล้วเวลาไปมันจะสังเกต Architecture สถาปัตยกรรมเขานะอะไรคือ Contributing Factor ซึ่งก็คือปัจจัยความสําเร็จทําให้ประเทศนี้มันยิ่งใหญ่มาก ก็หัดหมองไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้นะครับนะบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้รู้จักแบลนซ์เนี่ยระหว่างสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเมียทาเยอะทั้งหน้าที่การงานสิ่งต่างเนี่ยมันต้องหาสุดสมดุลให้ได้ระหว่างสิ่งที่ต้องทําต่างๆเนี่ยกับสุขภาพนะครับแล้วทำยังไงจึงเพิ่มพูนรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่ไปโกงคนนะครับแล้วก็มีสหสัมพันธ์ที่ดีดกับคนอื่นคือต้องคิดเยอะๆแหละแล้วลที่สำคัญคือว่าเรียนรู้สกิลใหม่ๆสิครับท่านผู้ฟัง จะได้ถ้ามีพลังชีวิตโดพามีนจะได้มันหลัง่งคุณรู้สึกตัวเองมีคุณค่าตัวเองเก่งนะครับและสุดท้ายคือเชื่อว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์และความสุขต่อครอบครัวต่อสังคมและต่อบริษัทหน้าที่การงานคุณถ้าคุณคิดเช่นนี้จะมีพลังชีวิตนี่ค่ขคอแรกนะครับเดี๋ยวพบสินานะสุใจสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาสู่ชุดที่2ของรายการคือ The Conquest of Happiness เดี๋ยวพบสินานะสนใจครับ มาแล้วมาแล้วแฟชั่นลิสออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้คนคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณยิบเบรินที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดรบุญชัยโกศลธนากุลปริเอกจาก University of Virginia เปียโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่ World Wide Web fastenglishonline.com hy หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว029372121029372121 ครับเราก็กลับเข้ามาสู่สุวนที่สองรายการนนครับวันนี้จะหนึ่งสือชื่อ The Conquests of Happiness โดย Bertrand Russell อันแรกชัดแล้วนะครับคนที่จะมีความสุขได้จะต้องมีพลังชีวิตเนี่ยกำจัดสิ่งที่เป็นนิเก i ีฟออกจากจิตใจความกลัวกันด่าตัวเองการชื่นชมตัวเองจนเกินขอบเขตหัดเปิดหูเปิดตาดูคนที่เขามีความสุขเนี่ยเขามีพฤติกรรมหรือวัดปฏิบัติอะไรนะครับแล้วก็พยายามคบหาสมาคมกับคนดีคนมีความรู้และคนที่มีความสุข เนี่ยเวลาเจอคนเนี่ยนส nice กับคนอย่าไปจับผิดคนอย่าอวดดียะโซโอหัง oh นะครับแล้วก็ตัวกูของกูเนี่ยให้เอพราลงหน่อยนะครับและที่สมคัญที่สุดก็คือเลิกย้ำคิดย้ำทำในเรื่องที่เราสนใจเปิดหูเปิดตาเปิดใจเนี่ยนะครับเรียนรู้เขาใหม่ๆยืนบรรยากาศใหม่ๆนะครับไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเนี่ยไปศึกษา culture ของประเทศนั้นๆและที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องหาดุลระหว่างแบลนซ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่ต้องทำในแต่ละวันเนี่ยกับสุขภาพเราทำงานหนักก็ต้องมีสุขภาพดีถูกไหมครับมีสังคมที่ดีผู้จาดีขึ้นเราก็จะต้องมีไรายได้ถูกไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่ต้องทำก็ทำไม่ต้องมาบน่นสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันน่าสนใจตรงไหนทราบครับต้องหาแบลนซ์นะฮะแบลนซ์ Balance. ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดงุญหงิดแสดงว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ใช่ละนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องหา สกิลใหม่ๆใ,ในชีวิตนะครับเพื่อที่จะเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะครับเขาบอกคนเราเนี่ยที่ใจไม่มีอะไรทำเนี่ยมกักจะใจลอยฟุ้งซ่านแล้วก็จิตมันไหลไปทางต่ํา ฉะนั้นพยายามที่ศึกษาหาความรู้พัฒนาสกิลเราที่ต้องทำงานเนี่ยให้เป็น Number o n วนะครับแล้วก็เปิดหูเปิดตาในสกิลอื่นด้วยอันที่สองนะครับอันที่หนึ่งชะนะจะต้องมีพลังชีวิตทำยังไงบ้างก็คือ Zest อันที่สองจะต้องมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะคนรอบข้างนะฮะวินาทีใดก็ตามที่ท่านรู้สึกว่านะฮค,คนอื่นรักท่านเห็นคุณค่าท่านเนี่ย ท่านจะมีความสุขจริงไหมครับแลจำไว้นะครับเบอร์โทรศัพท์เตือนเลยนะและมิใช่ใช้เงินหรือใช้วัตถุในการซื้อความสุขจากผู้อื่นมาแล้วเช่นพ่อแม่จะสปอยลูกซื้อรถยนต์เอ่ยซื้อของมีค่าแบรนด์เนมลักชัวรี่ไอเทมต่างๆให้ลูกได้ใช้สอยแลวไปอ้อวดกับเพื่อนอย่างนี้เบอร์ทรศัพทคัดคานร100้อนะคุณไม่สามารถที่จะได้ความรักจากการให้อามิส นค,คนจีนใช้ก็ว่าจิ้มกล้องก็คือ bribery นะครับก็คือทำให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยต,ต้องยอมเราเพราะเนื่องจากเราให้วัตถุสินตอบแทน,น,นต่างๆถ้าเป็นเช่นนี้มันจะสัยากที่คุณจะมีความสุขนะครับฉะนั้นจงอย่าใช้เล่เหลี่ยมเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขผมชอบนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะได้รับความรักนีแล้วก็ความชื่นชมจากผู้อื่นได้เนี่ยมันเป็นแค่ two way communication คุณจะต้องให้ ย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับคุณจะไปหวังอะไรตอบแทนคนอื่นว่าคุณทํำดีกับเขาเขาต้องดีกับคุณแล้วผมก็ใช่หลักมหายานเดดามัสสุตรคัมภีร์วชิระสูตรให้วัตถุให้ความสุขและให้ความรู้ที่พระเจ้าบอกสูงสุดในการให้ก็คือสามอย่างนี้ให้วัตถุให้ความสุขแล้วก็ให้ความรู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนมันก็จัดรายการเนี่ยเพื่อเอา pure heart นะครับมาจัด เพราะเป็นการตอบแทนพระคุณของประเทศนี้ผมมีความสุขสบายจนถึงทุกวันนี้เพราะเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ต้องมาบอกผมนกกตัญยูต่อประเทศไทยครับผมนกกตัญญูอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบทำไม่ใช่หรอกใช่ไหมครับฉะนั้นทุกครั้งที่ผมให้นี่ไม่ได้จดะดรายการผมก็มีความสุขเพราะไม่เป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้ในสิ่งที่ละถนัดความรู้ความสามารถและความหวังดีต่อคนอื่น ยัยก็เอนมีความสุขท่านผู้ฟังจับประเด็นดีๆนะความสุขไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ต้องมาจากการสร้างขึ้นมาสร้างโดยการที่เราเป็นพหูสูตนะในการอ่านมากแล้วก็ฟังมากนะฮะจากผู้รู้ผู้ที่วิเคราะห์มุมมองต่างแล้วเราก็จับประเด็นแล้วก็นำมาปฏิบัติถูกไหมครับฉะนั้นต้องเป็นการให้โดยไม่มีเงื่อนไข unconditional love and a f f e affection และวินาทีที่คุณรู้ว่า คนเนี่ยให้ความรักความปรารถนาดีความชื่นชมกับสูตัวคุณแหละวินาทีนั้นเบอร์เทนลัสโซบอกว่าคุณก็จะมีความสุขเองใช่หรือไม่โอ้ผมชุมชอบมากเลยนะแต่อะไรก็ตามเขามีประโยคหนึ่งฟังเแปลกมากเลยการที่ให้ความรักต่อผู้อื่นเนี่ยขอให้คนเหล่านั้นฟังดีๆผมไม่เคยได้ยินมาเหมือนกันนอเนี่ยเขาต้องอยู่สภาพปกติ ก็คือไม่มีความอึดอัดไม่มีความไม่มั่นใจในชีวิตไม่มีปัญหาจิตใจนั่นเองถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีปัญหาขี้กลัวคิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีในอดีตแล้วคุณให้กําลังใจมันไม่มีประโยชน์มากนักโอ้โหเพราะเขาจะไม่เห็นคุณค่ามากนักมันเหมือนกับตอนนั้นร้อนมากเขาจิบน้ำนิดหน่อยนะฮะแต่น้ำนั้นน่ะไม่สามารถทำให้ร่างกายเขาไฮเดรตได้ในระยะเวลาที่ต้องการก็คือเพียงจิบเล็กๆเ,กเกท่าน,นั้นฉะนั้น ผมไม่คิด้ยินนะเราต้องดูตามความเหมาะสมซึ่งตรงนั้นพร่เจ้าบอกดูตามความถูกต้องและเหมาะสมนะครับอันต่อไปก็คืออะไรครับเบื่อทต้นัสบอกความรักแล้วก็จิตใจที่เมตตาจริงๆเนี่ยจะไม่ต้องลำบาก f f f o r t l e s s ผมชช้คำนี้ก็คือทำในใจ โฟลไปเลยโอ้โ oh, ห oh. ถ้าคุณต้องมานั่งคิดต้องทำอะไรต้องซื้อของให้ใครนะต้องพูดยังไงเขาถึงชอบเราเขาถึงเห็นคุณค่าเราไอ้น,นั่นมันไม่ใช่ความรักอัน,นั้นเป็นเหลี่ยมลิ้นแปดแฉกท่านผู้ฟังนะฮะมันนั่นทำไปคุณก็ไม่มีความสุขนะครับถ้าของจริงเนี่ยไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงนะครับนะรู้ได้ไงว่าการให้ความรักและความจริงใจผู้อื่นมันถูกต้องนะฮะก็คือคุณมีความสุข กับการทําสิ่งนั้นคุณไม่จําเป็นต้องให้คนมาแซ่ซองเสิ่อนๆคุณฝังน้ํมันชัดจริงใช่จริงๆนะก็เลย effortless the best affection must be effortless มาละก็คือทําแล้วเนี่ยแล้วก็จบไปเลยหันหลังผมชอบคนนี้นะนทำเสร็จปุ๊บหันหลังทั้งบริัทนัท่งทาการทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะมันเป็นการฝึกจิตฉะนั้นพระธรรมของพระเจ้า84% 0 0 0พระธรรมขัคธรเนี่ยสอนเพื่อให้เราเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกนั่นเองจบ นะครับคนที่เมตตาม,มากๆก็จะไม่โหดร้ายจะไม่เจ็บแค้นเนี่ยจะไม่คิดเล็กคิดน้อยเพราะเขาเวลามีเมตตาเนี่ยมันเกินลอจิกแล้วครับท่านผู้ฟังนะครับดังนั้นพระเจ้าสอนเราเราจะทําได้ไม่ได้เนี่ยท่านก็รักแต่เราเองเหมือนกันแต่ถ้าคุณอยากจะเอกกองทุกนะคุณต้องไปศึกษาพระธรรมก็คืออริยสัจสี่จบนะพระเจ้าบอกพระอน,นุลแล้วถึงแม้ท่านไม่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามเนี่ยแต่พระธรรมนั่นแหละคือตัวแทนของท่าน อริยสัตว์สี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมักโดยเฉพาะตัวมักแปดเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการนะครับหลังจากที่เราการยึดมั่นถึงมันเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็สาเหตุเป็นทุกข์เพราะเรามีตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้หรือไม่อยากมีไม่อยาก,ยากเป็นไม่อยากได้นะฮะดับทุกข์ก็จะมีความสุขแต่จะดับได้มันยากตรงมักแปดท่านผู้ฟังนะครับนะฮนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพูดอะไรเนี่ยถ้าคุณฉลาดคุณก็ไปทาตามก่อน ท่านผู้ฟังผมมาพูดจากในใจชัดผมไม่เคยเชื่อใครในโลกนะฮะแม้แต่พ่อแม่ผมฟังก็ต้องเอามาพิจารณาแล้วไปสังเกตจริงๆท่านผู้ฟังผมด้ยฉลาดขึ้นมาอย่างไตั้งแต่เด็กก็คือต้องหัดสังเกตหัดพิสูจน์แต่คนที่บอกผมก็คือแม่ผมเองอบุญเลยโอ้สอนอะไรหรือเชื่อหรือโง่มากๆเลยหรือเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นวัวเป็นควายนะหรือต้องเอาไปคิดไปไต่ตรองแม่แม่พูดมาจะไม่ลูกเชื่อได้ยังไงอ่ะ คุณแม่ผมก็บอกว่านั่นก็คือแม่ที่ไม่ฉลาดแม่ที่ไม่มีการศาึกษาแม่ที่ไม่มีปัญญาลูกตอนเด็กๆอะเชื่อเราแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขาไม่เคยฝึกคิดเขาก็ต้องเป็นยีอของสังคมดีๆเองแล้วอย่ามานั่งร้องหขมร้องไห้เสียใจภายหลังใครจะเลี้ยงลูกต้องให้ลูกคิดเป็นคิดชอบคิดดีคิดอย่างมีคุณธรรม นี่คือพ่อแม่สอนลูกนะฮะซึ่งมันยากนะแม่ผมบอกเรามาดูต่อนะครับฉะนั้นการให้เนี่ยต้องให้โดยจิตที่โล่งโปร่งสบายไม่มีเล่ห์ไม่มีเหลี่ยมไม่วางผลตอบแทนนะฮะแล้วก็ให้แล้วเนี่ยหันหลังรู้ได้ไงมันถูกเพราะมันมีความสบายใจเบ่งบานและเบิกบานเกิดขึ้นในใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ความเพียรในการที่แสดงความเมตตาความรักต่อคนอื่นมันเป็นธรรมชาติของมันมันจะมีการเลือกปฏิบัติ นะจำไว้นะครับเมตตาต้องมีปัญญากํากับคนเมตตาตัวต้องไม่เดือดร้อนนะครับถ้าคุณเดือดร้อนเนี่ยคุณก็จะไม่มีความสุขพระเจ้าบอกเมตตาคารุณามุทิตาอุเบกขาฝากไปด้วยนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเที้ยมก็คือมีอุเบกขานะช่วยไปได้นี่คุณทํางี้ก็ลงกล้าตามตาม,ตามกฎหมายเต่นม่หมดเด็กที่อ่านนหนังสือพิมพ์เอียนนี่นนนคือโอ้ยสงสารโอ้ยเมตตาไม่ไหวแล้วเนี่ยก็อีกสุดกูหนึ่งฉะนั้นพระเจ้าเลยบอกเมตตาต้องมีปัญญากํากับ นะครับก็คือเมตตาในสิที่ถูกต้องนะครับเมตตาเพราะเนื่องจากพิยาดาท่องแท้แล้วเมตตาเพราะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความยุติธรรมความโปร่งใสนั่นหนึ่งค่อยเมตตาแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องอุบเบกขานะครับและที่สําคัญก็คือหัวเทือบรสชพูดไปอยู่นแปลกมากเลยนะครั้งใดก็ตามเนี่ยที่แสดงบิดไมตรีและความรักเนี่ยให้ระวัง ระวังตอนไหนตอนที่คุณอินเลิฟดอกจันแปดดอกเลยเวลาที่คุณปิ๊งกับใครเนี่ยอยากได้คนนั้นมาครอบครองเป็นแฟนคุณเนี่ยอันตรายที่สุดแล้วเบอร,ร์เทลลโซบอกนะสิ่งต่างที่คุณแสดงออกเนี่ยมันจะไม่สะท้อนความเป็นจริงและจะนำภัยมาที่หลังเช่นเดี๋ยวเขาคกดว่าเอาตอนแรกๆเนี่ยดีเราเต็มมืหมดทำไมตอนหลังเป็นอย่างนี้ล่ะนอกใจได้ยังปัญหาเยอะแยะเลยฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยที่คุณจะให้โดยเฉพาะตอนที่คุณอินเลิฟ คุณต้องระมัดระวังมากที่สุดถ้ามาฟังประโยคนี้ผมชอบผมโตปรนผมไม่คิดได้ยินยนะฟังน้ําเตือนสติดีสติตัวเราและลูกหลานนะครับอันที่สามคนที่จะมีความสุขได้ก็คือจะคนต้องรู้จักวิธีบริหารงานมาแล้วนะครับแต่นิจยาคนส่วนใหญ่ไม่สองสุดกูสุดกูแล้วคือฟุ้งซ่านนะเขาฟุ้งซ่านเพราะอะไร วันหนึ่งเขาไม่มีอะไรทํหเลยเขาไม่รู้เขาต้องทําอะไรบ้างนะฮะฉะนั้นวิธีที่ดีสุดเดียวทำให้คนไม่ฟุง้งซ่านหรือไม่ทุกข์เพราะความกังวลฟุง้งซ่านเนี่ยอ s s i g งานครับบอกลูกบอกหลานให้ทํานั่นทํานี่อย่าปล่อยให้เด็กไปลอยไปลอยมาไปเดินชอปปิง้งนะตามสยามตามอะไรกันเต็มเยอะแยะนะซึ่งผมดูช,ชอบดูคนนะ่ะเด็กปัจจุบันยี่สิบกว่าตาเบลอๆทั้งหญิงชายเดินกันแทบไปกอดจูบกันรูปคำมัน มันขำอะใส่ชุดนักเรียนไอ้เด็กพวกนี้มันจะเรียนเสรอรู้เรื่องหรอการบาตัตรหาขึ้นท่วมหัวเลยถูกไหมครับแต่พวกนี้หน้าตางโง่ๆท่านผู้ฟังมัเห็นนะฮะไม่ไม่ฉลาดเพราะเราเป็นคร,เนครูเป็นครูต้องประเมินนักเรียนให้ได้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ดูถูกคนถ้าคุณประเมินนักเรียนไม่ได้เหมือนหมอที่ไม่สามารถที่ประเมินคนไข้แล้วก็โรคที่คนไข้เป็นมาคุณก็รักษาโรคนั้นไม่ได้รักษาคนไข้ไม่ได้ฉะนั้นก็ฉะนั้นผมเป็นอาจารย์ชื่อชี้ก็ต้องประเมินนักเรียนนะฉะนั้นนี่คือการชี้ให้เห็นนะครับว่าคนนใใอยาจฟุ้ง วิธีแก้ก็ต้องมีอะไรทําที่มันมีสาระสิ่งที่เราทำนี่ยมันนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ถูกไหมครับนะแต่แล้วก็อีกฉะนั้นจะสังเกตเลยนะครับพวกเด็กที่รวยๆเนี่ยเบอร์ทรัสบอกอม,มักจะขี้เกียจสลังยาวโอ้โหริ h kids a ย e u s u a l l y lazy จริงผมเห็นมาเยอะเลยแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ยังไงก็ได้ คนประเภทที่ผมเห็นแล้วมันน่าเบื่อจริงๆเป็นเด็กที่โซ b o r i n เลยน่าเบื่อนายกับโลกนะฮะโอเคฉะนั้นถ้าพ่อแม่ที่ดีเนี่ยอย่าไปตามใจลูกถ้าผู้ฝังเลิกก็ทีนัดถ้าคุณไม่มีสติปัญญาในการี่ีะสอนลูกสปอยลูกคุณว่าคุณก็ไม่คุยเป็นพ่อแม่เลยคุณผลิตมนุษย์ตัวใมาอีกหนึ่งคนในโลกนี้คุณต้องรับผิดชอบคุณภาพจริยธรรมคุณธรรมสติปัญญาและความถูกต้องถูกไหมครับฉะนั้นคุณต้องอ่านเสีอเยอะหรือฟัง new dimension เยอะๆเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนไปเอง นะครับเอาดูต่อนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกเซลล์ absorption มาแล้วคือหมกมุ่นในงานอย่างเดียวไม่สนใจใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ต้องการคำชื่นชมนะจากผลงานความสามารถตัวเองถูกไหมครับแต่มันก็ดีในระดับหนึ่งนะยกตัวอย่างเคยเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจนั้นถูกไหมครับเป็นรัฐบุรุษเนี่ยคนก็ชอบนนะการที่เรามีเซนส์เนี่ยที่ได้รับคำชื่นชมอย่างใจจริง ต่อส่วนรวมหรืออฟฟิศเราเทำให้เราไม่เบื่อหน่ายตั้งใจถูกไหมครับทาให้ทุกวันที่วันหยุดมาถึงมันมีค่า,าได้พักซะหน่อย,ยนะฮะแล้วก็ผลที่ตามมาคือเราประสบความสําเร็จถูกไหมครับสรุปอันที่3คนจะมีความสุขได้คือคนจะต้องมีงานทําแล้วก็เห็นคุณค่าสิ่งที่ตัวเองทำทำและประสบความสำเร็จมีผลงานนะครับและลืมนะครับคุณยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่ รายได้ก็สูงมากขึ้นทา้งนั้นโอกาสต่างๆก็ทังโทมเข้ามาถูกไหมครับคุณยิ่งมีความมั่นใจตัวเองมีความทะเยอทะยานสูงขึ้นชื่อเสียงก็แพร่กระจายไปทั่วนะแล้วก็ทักษะต่างๆเนี่ยก็จะ คมกริบขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สมัยคือได้รับการยอมรับนะฉะนั้นคนยังมีความสุขก็คือมีงานและมีผลงานนะ,ะและเป็นที่หนึ่งในฟิล์นั้นๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อประสบกับความล้มเหลวเนะะี่ยหรืออุปัติเหตุในชีวิตเนี่ยก็จะต้องลุกขึ้นมายืนได้ชอบจังท่านผู้ฟังนะฮะจะต้องไม่ยอดท้อต่ตอความยากลำบากมาแล้วนะครับ,นะรบนะฮะเช่นอะไรอยู่ดีก็คือคนรักอาจจะป่วยหรือเสียชีวิต ถูกไหมครับหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันก็คือธุรกิจล่มจมนะฮะเนื่องจากตอนนี้เงินไทยมันค่างเงินบาทมันอ่อนน <c oughs> ี่พูดเล่นนะฮะแล้วก็หรือผไป,ปกู้เขามาเยอะนะฮะหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างเนี่ยเวลาเจอปัญหาพวกนี้คนที่มีความสุขคือยอมรับยอมรับนะครับแล้วก็หัดไปสนใจเรื่องอื่นบ้างเนี่ยเพื่อขันเทความสนใจเพราะถ้าคุณยังย้ำคิดย้ำทำเลยเรื่องทุกเนี่ยมันจะงอหูไม่ขึ้นและชีวิตมันจะพังไปหมดเลย ะะยอมรับถ้าเถิดแล้วก็ไปทําสิ่งอื่นที่ให้เบียงเบนความสนใจความทุกข์ในขณะนี้นะครับงมก็แนะน,นําไปว่ายน้ําไปออกกําลังกายนะไปไหว้พระนะเออนะบางคนก็คือทุกข์มากก็ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็โอเคก็คือปเปรี่ยงเบียนความสนใจตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่มีความสุขจากหน้าที่กันนะ่็คือจะต้องสนใจเรื่องอื่น นอกเหนือจากหน้าที่ของตัวเองมาแล้วนะครับฟิลอื่นบ้างอย่างผมจะไปอาจจะได้ความสมบัติ่างประเทศผมสมนใจมากคือเรื่องบุติสต์มีดิเทชันนะครับว่าจริงเหรอการเจริญวิปัสสนากรรมฐานบนพื้นฐานของมัคแเนี่ยจะทำให้บุญชัยมีความสุขมีสติปัญญาคมกริบรู้เนือ้อรู้ตัวพัฒนาพลังสมองตัวเองและรู้ศักยภาพตัวเองเนี่ยเอาตัวเข้าไปทุ่มเลยชีวิตมีความสุขทุกนาทีและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากไปอเมริกาเนีย่ยไปดูประเทศที่มันจเจริญซีวิไลเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงได้ทุกอย่างท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นก็คือจ้อต้องมีความสนใจเนี่ยนอกเหนือจากความสัมพันธ์องประเทศก็สนใจครับพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะสนใจเรื่องเบรนแล้วก็การมีชีวิตที่ดีท่านผู้ฟังครับถ้ามีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีอำนาจและมีความป่วยเจ็บตลอดเวลาเนี่ย แล้วก็ไม่เคยเว้นแม้แต่วันหนึ่งชีวิตอย่างนี้ก็ไม่มีค่าฉะนั้นต้องดูแลร่างกายไปอย่างดีเรื่องอาหารการนอนไลฟ์สไตล์การออกกาลังกายถูกไหมครับแล้วก็การรักษาจิตใจให้มันปกติสงบต่างๆเป็นต้นก็คือเปิดหูเปิดตาเปิดใจสู่เรื่องอื่นนะโดยเฉพาะศึกษาเรื่องสมองเนี่ยสนุกสนานมากเลยแต่ละวันตื่นมาแล้วมีค่านะครับฉะนั้นขยายวงของสิ่งที่คุณสนใจนี่ให้กว้างไป นะครับแล้วก็เวลากลับบ้านก็วางเลยเลิกพูดเรื่องงานในบ้านจบแล้วก็จบเลยนะครับแล้วถ้ากุ้มใจกุ้มใจในเวลาที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสมคือทุกอย่างให้ไม่เป็นระบบระเบียบหมดเลยมาละนะครับคำว่าจิตที่มันเป็นระบบระเบียบมันจะมีพลังชีวิตนะครับที่สำคัญคือคเน้นนะ่ะอย่าให้ความว้าวุ่นจากงานทำงานก็ต้องมีความว้าวุ่นอย่าให้มันครอบงำเราทั้งวันทั้งคืนมาแล้วนะครับทำานอื่นอันซื้อเนี่ย สวดมนต์ก็ไหนทําทำอะไรได้เยอะแยะนะครับและจงอย่าทําสิ่งที่มันอันตรายร่างกายและจิตใจคือไปดื่มเหล้าเมายาไปดรนะิงก์นะการพนันและติดเซ็กส์ไม่เอานี่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณลืมทุกในปัจจุบันนิดหนึ่งแต่ก่อให้เกิดผลเสียเต็ไมไปหมดเลยท่านผู้ฟังอาจจ oh นะะเป็นแอลกอฮอลิกก็ได้นะฮะหรือเป็นเซ็กส์แมนิแอเนี่ยก็คืออย่างที่จะเห็นนั่นนงสปิมแก่แล้วยังมีอะไรกับวุ่นวายกับสาวๆเต็ไมไปหมดนะฮะ เสื่อมเสียในชื่อเสียงราบเกรียงไปหมดเลยท่านผู้ฟังแลยกินเหล้าเมายาทําผิดและสังเกตไหมครับผูที่ก่ออาญากรรมเนี่ยตอนเมาตลอดจงยาทันเทความสนเจท่านที่กำลังเจอทุกข์อยู่ไปสู่เรื่องที่ก่อให้เกิดทุกข์มากขึ้นระมัดระวังอันที่สีนี่แรงหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวจะมีความสุขได้เนี่ยก็คือจะต้องสามารถสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรักระหว่างพ่อแม่ต่อลูกมาแล้ว<ม>เขาบอกว่าเพื่อน ที่ค,บ,คบกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวปั๊บหนึ่งก็เลิกละถ้าเราไม่ได้ไประโยชน์ซึ่งกันและกันเบื่อก็เลิกคบกันนะฮะสาวสวยรือหนุ่มหล่อเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยความหล่อความสวยหายไปเนี่ยความรักก็เหือดแห้งตามไปด้วยแต่แต่แต,แต่ความรักเนี่ยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยมันชั่วกันละระวติารโดยเฉพาะในช่วงที่ลูกประสบวิกฤตหรือป่วยหนักเนี่ยพ่อแม่พร้อมจะยยื่นมือไปช่วยโดยไม่มีเงื่อนไข พูดน้ำตาไหลนะครับฉะนั้นเราสร้างความสุขในครอบครัวให้ได้สามีอย่าทะเลาะกันต่อได้ลูกนะฮะทำให้ลูกอย่าก,ก้าวร้าวอย่าไปบังคับลูกอย่าให้ลูกเกลียดเรานะครับส่วนสามีภรรยายก็ต้องมีการเคารพให้เกียรติกันละกันไม่ใช่ฮอร์โมนเพศลดน้อยถอยลงก็แสดงตัวกูของกูมาให้ระเบิดไปข้างหนึ่งอย่านนะรู้จกักศิละปะในการอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างนะแล้วก็อย่าไปคิดบังคับลูกโดยใช้อารมณ์หรือโดยใช้ทวงบุญคุณ ต้องให้เขามีความสุขนี่แหละคือศีลิท้าททยความเป็นมนุษย์ถูกไหมครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องยอมรับเพราะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมและสุดท้ายนะครับคนจะมีความสุขได้เนี่ยคนจะต้องมีความมุมานะในการที่จะพยายามควบคุมความคิดอารมณ์นะแล้วก็เรียนรู้ต่างๆกําจัดสิ่งความคิดที่มัวหมองอกุศลกรรมทิ้งอยู่ในความสงบเพราะผู้ที่นักคิดใหญ่ๆมักจะอยู่ในความสงบและ ถ้าเป็นไปได้ก็คือพัฒนาตัวเองตลอดเวลาในขณะเดียวกันเขาใช้คำ effort and resignation ต้องเลือกปล่อยวางปล่อยวางอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเศร้าหมองนั่นเองความคิดน e g a t i ทิ้งไปให้หมดเนี่ยอย่าให้มันผุดอย่าให้มันเกิดในจิตใจเราเลย,เลยนะครับเลิกสนใจเรื่องจิบจอยเนี่ยเช่นพลาดรถเมล์พลาด BTS แล้วไม่ต้องมาโมโหอาหารปรุงไม่อร่อยไม่ต้องมาโมโหอะไรมากนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาทํางานหรือทําอะไรก็ตามสุดความสามารถ อะไรจะเกิดก็เกิดจบไม่แคร์ไม่สนแต่เรารู้เรื่องหลักอิทธิปรจโยชน์คอโซริเลชิปถ้าทำสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องปล่อยวางสิ่งที่มันเล็กๆนน้อยสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อยู่ด้วยความหวังมาแล้วนะอยู่ด้วยศรัทธาศรัทธาของความเป็นมนุษย์ของตัวเราว่าถ้าเกิดแบบน,นี้ ล้าทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างแล้วทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศบ้างนะครับเราจะไม่สร้างปัญหาหระเบียดเบียนใครทั้งสิน้นเราจะไม่โกงเราจะไม่คอร์รัปชันเราจะไม่เอาเปรียบดูถูกคนท่านผู้ฟังต้องตั้งจิตไปดีๆ you are what you think นะครับฉะนั้นความสุขที่แท้จริงมนุษย์เนี่ยก็คือการเสียสละการเลิกคิดย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับตัวเองในแง่บวกบในแง่ลบในแง่บวกบตัวเองเก่งตัวเองแน่แง่ลบก็คือเกิดมามีกรรมเหลือเกินลืมตัวเองซะ นะเปิดหูเปิดตาทําสิ่งอื่นบ้างคบหาคนที่มีความสุขความเจริญบ้างนะครับแล้วก็หยุดไปจัดคนอื่นนะฮะสนใจเรื่องใหม่ๆในชีวิตรู้จักการให้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือยอมรับสรระสินท,ทั้งหลายท่านผู้ฟังครับชีวิตมนุษย์สั้นมากนะครับเราต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและที่สำคัญที่สุดก็คือเราทําให้โลกหน้าอยู่ขึ้นหรือไม่ เอวังก็จะมีด้วยประการชนิดวันนี้เข้มข้นนะครับนังสือชื่อ the Conquest of Happiness โดยเบอร์ชันรัสเซเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นมาสู่ y o u t u ด็อรบุญชัยโกุนธนากุลนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงได้ความสุขเยอะๆแล้วอยากให้ไปฟังซ้ำสองครั้งแล้วก็ Take n o t เลยแล้วก็ถามว่าเรามีสิ่งเหล่านี้หรือไม่หรือสิ่งอะไรบ้างที่ต้องกาจัดทิ้งจากจิตใจเราขอท่านฟังมีความสุขเยอะๆ แฮปปี้เยอะๆนะครับอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยปณิธานแน่วแน่และอยู่ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วแฟซั่ิสิออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้คนคมลึกและเราใจเรียนครั้งเดียวรับรองคุณจะไม่รินที่อื่นอีกต่อไปสอนโดยดร์บุญชัยโกศลธนาคุณประเอกจาก University of Virginia เปรียาโทจาก University of Pennsylvania สาขา International Relations สนใจติดต่อได้ที่เวอวเว fastenglish-online.com hy หรือถ้าอยากเรียนสดยังสนุกสนานและจุใจเรียนได้ที่สาขาเซนทรัลลาดพร้าว029372121 029372121